แหมดูทิศทางตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเชิงลบแล้วนะครับของเราคุณกรพัฒน์มองแนวโน้มเป็นอย่างไรผมว่าเราเองเนื่องจากว่าเรา underperform มาระยะหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าวันนี้เองเราอาจจะบวกได้แคบๆครับแต่ผมว่าภาพตลาดโดยรวมเนี่ยในแง่ตัว market sentiment คงเป็นภาพของการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์นะครับจากวันนี้ไปเนี่ยตลาดคงรอตัวเลขสี่สลับสำคัญนะครับก็คือเงินเฟ้อนะครับวันที่13ซึ่งยังเป็นตัวที่ส่งผลนะครับต่อการคาดการนโยบายการเงินของสหรัฐวันที่15ช่วงเช้าที่เราจะทราบผลกันนะครับก็ทำให้ตลาดเองอาจจะมีการแกว่งตัวนะครับมากกว่าส่วนภายในบ้านเราก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับเรื่องตัวสัญญาณของด้านการเมืองนะครับตลาดก็คงรอความชัดเจนด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูตามโปรเซสตามไทม์ไลน์เนี่ยผมคิดว่าไอการนับบัตรเลือกตั้งใหม่นะครับใน40กว่าเขตเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าโปรเซสมันเริ่มเร็วขึ้นละนะครับเพราะว่าไอการนับเนี่ยใช้ระยะไม่นานหรอกไม่เกิน1วันก็จะแล้วเสร็จนะครับแต่หลังจากนั้นกกต.ก็คงรีบสรุปนะครับก็เป็นไปได้ว่าการฟ้องรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้ช้าอย่างที่ตลาดกังวลกันนะครับแล้วก็การรับรองผลก็อาจจะเร็วกว่าที่13กรกฎาคมอันนี้เป็นจุดที่ทำให้หุ้นไทยเองนะครับน่าจะรอพัฒนาการบวกเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับวันนี้กรอบดัชนีวันนี้เนี่ยก็ดู 1,500 นะครับ39 1,545 นะครับ2แนวต้านที่สำคัญถ้าเบรกได้เนี่ยเซตจะมีโมเมนตัมบวกนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1522 1518ครับผมคุณกรพัฒน์ดูจากโฟลว์ของนักทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้นั้นนะครับนักทุนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเมืองในบ้านเราหรือเปล่าเช่นว่าการเลือกตั้งแม้จะผ่านไปได้นะฮะก็มีการลงคะแนนกันมีพรรคที่ได้เสียงข้างมากแต่เขากลัวเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างไรหรือเปล่าจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองก็ต้องบอกว่าเขาคงอ่านไม่ออกผมคิดว่าเขาอ่านไม่ออกว่ามันจะเป็นภาพไหนนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยนะครับถ้าเป็นปกติ300กว่าคะแนนของการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยต้องบอกเยอะมากนะนะครับแต่ว่าอันแรกก็คือพอมันมาด้วยกฎหมายนะครับการได้มาซึ่งนายกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรอเสียงสว.ด้วยนะเขาก็ไม่แน่ใจแล้วขาหนึ่งว่าจะตั้งรัฐบาลได้ไหมสองคืออุบัติเหตุการเมืองเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอนอีกนะครับว่าในเรื่องตัวประเด็นหลายเรื่องที่ถูกยื่นร้องเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นภาพเนี้ยลักษณะของการลงทุนเขาก็คือ wait and see นะครับแล้วก็มองในเรื่องตัวประเด็นต่างๆที่มันเกิดขาดาวไซด์มากกว่านโยบายอะไรที่กระทบนะครับด้านการลงทุนบ้างนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาเลือกที่จะปรับลดน้ำหนักก่อนนะครับเพื่อรอความชัดเจนแต่ถ้าความชัดเจนด้านใดหนึ่งเกิดเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนว่าเดี๋ยวตลาดอาจจะกลับรอบขึ้นมานะครับก็เป็นที่มาว่าเซตไทยก็เลยเป็นภาพของการซึมๆนะครับพักตัวลงมาอย่างต่อเนื่องครับผมก็คือยังไงต้องรอท้ายที่สุดแหละให้มันเกิดความกระจ่างจริงๆนะฮะเม็ดเงินจากต่างชาติถึงจะไหลกลับเข้ามาในบ้านเราได้ครับครับครับแล้วในช่วงระหว่างทางตรงนี้ฮะคุณกรพัฒน์ดูหลายๆหุ้นก็ปรับตัวลงมาเยอะอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมองยังไงดีครับครับก็คงต้องเลือกหุ้นที่อาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวนะครับประเด็นในเรื่องการเมืองผมก็พยายามคัดเลือกหุ้นนะถ้าหุ้นเด่นเดือนมิถุนายนเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าธีมพวกกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะครับอย่างตัวเครื่องดื่มอย่างอิชินะครับ หุ้นอย่างตัวสยามแมคโครนะครับสี TOA สวัสดิ์พวกนี้น่าสนใจนะครับหรือว่าหุ้นที่ เป็นเมกะเทรนด์นะครับนโยบายรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยซัพพอร์ตแน่ๆนะครับไม่ได้ผลกระทบด้านใดๆเลยอย่างพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์มนะครับพวกไฮเทคหน่อยๆที่ภาคการส่งออกมันเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์นะครับในเกาหลีในไต้หวันเริ่มฟื้นๆเนี่ยนะครับพวกฮาน่าพวกแบรีเอทพวกนี้ถือว่าเป็นจุดที่ผมว่าหุ้นน่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับส่วนภาพของตัวตีพวกฐานการผลิตผมก็คงชอบอยู่นะครับอย่างตัว WHA แต่ว่าก็ต้องรอนโยบายหลายเรื่องนะครับของภาครัฐด้วยเหมือนกันเห็นจังหวะย่อผันผวนลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสในการตั้งรับหุ้นในลักษณะนี้นะครับ mm-hmm. ส่วนนักทุนที่เล่นประเด็นสั้นๆนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเล่นประเด็นพวกเก็งกำไรนะครับผมคิดว่าวันนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกัน mm-hmm. เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องตัวสวยและบรรทุกนะครับ mm-hmm. ชัดเจนว่าส่วนบรรทุกเนี่ยมันก็ทำให้เงินมันออกนอกระบบระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเร่งปราบปรามเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในขาตัวหุ้นโลจิสติกส์เองอาจจะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนโหลดของเกินน้ำหนักเกินนะครับแต่วิ่งได้นะครับแล้วก็ผลักภาระสวยไปให้ตัวผู้ประกอบการหน่อยๆนะครับตอนนี้มันต้องวิ่งแบบ2เที่ยวขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมเลยคิดว่าหุ้นที่มันลงมาเยอะๆอย่างพวก SJWDไว้โลจิสติกส์โซนิกพวกนี้อาจจะเหมาะสำหรับการเทรดดิ้งเกมไรเนี่ยลองจับตาดูนะครับเรื่องแรกผมว่าอาจจะพอเทรดดิ้งได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือราคาไก่นะครับราคาหมูที่ขยับขึ้นต่อเนื่องและสิ่งญี่ปุ่นที่ออกมาดีเนี่ยผมอยากให้จับตาดูครับ
GFPT CPF นะครับเป็นหุ้นที่มีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าถ้าเลือกเบสพิกวันนี้3ตัวเราเลือก CPF GFPT แล้วก็อิชิครับผมแม่คุณกรพัฒน์ชอบจริงๆ เรื่องธีมสวยรถบรรทุกเนี่ยก็คือถ้าไม่โลกสวยจนเกินไปนะฮะก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันมีเรื่องสวยอยู่จริงในประเทศไทยฉะนั้นก็คือบรรดาพวกโลจิสติกเนี่ยก็น่าจะอยู่ในข่ายที่ต้องเป็นผู้จ่ายสวยก่อนเป็นอันดับแรกเลยถูกต้องไหมฮะแม่คุณกรพัฒน์ประเมินคร่าวๆเอาที่คิดในมุมของนักวิเคราะห์อาวุโสนี่มองว่าเขาจ่ายกันเยอะไหมสวยเนี่ยพวกบรรดาโลจิสติกทั้งหลายครับโอ้ต้องบอกว่ามันก็คือเราคิดง่ายครับว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะครับบางอันเนี่ยมันโหลดเกินนะครับน้ำหนักที่เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยเกือบจะเท่าตัวเท่าตัวนั่นหมายความว่ามันก็ต้อง cover ค่าขนส่งนะครับหนึ่งคันนะครับสำหรับการที่คิดค่าประกันนี้ขึ้นมานะอย่างในภาพรวมเองเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้ก็หมายความว่าจำนวนเที่ยวในการขนส่งเองก็อาจจะต้องเพิ่มมาสัก1คันครึ่งถึง2คันจากภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นพวกขนส่งทางบกผมพูดภาพนี้แล้วกันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่กลับมาได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับส่วน cost structure นะครับของพวกรับเหมาก่อสร้างเอ่ยนะครับกลุ่ม property เอ่ยนะครับที่ขนส่งพวกปูนอิฐเหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างหน่อยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากเพราะว่ามันถูก plus เข้ามาในเรื่องตัวถ้าต้นทุนสวยเราตีเป็นต้นทุนด้วยนะครับต้นทุนแฝงเป็นต้นทุนแฝงที่อาจจะดีแฟร์ไม่ได้นะฮะ